ันขอลูกสาวเกียมมาเลี้ยงเป็นลูกอีกคนได้ไหมต่อไปทรายจะมาอยู่กับพ่อที่นี่ยินดีต้อนรับสู่บ้านเรานะทรายรักพี่รอฉันไม่ทำเวรกรรมอะไรไว้ถึงต้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นฉันจะหาผัวให้คุณเห็นว่าฉันไม่มีวันรักคุณต่อให้เธอตายเธอก็ไม่มีวันหนีไปจากฉันได้ผมชื่อริบดินครับผมเป็นคนดูแลทรายแกพูดว่าทรายขายตัวเหรอฮะใช่สิโอ๊ยฉันไม่ได้ออกจากบ้านของนางรองเพื่อมาติดคุกของคุณดังนะจริงๆคุณเป็นคนน่าสงสารหลอกคุณแค่หลอกให้ผมช่วยกันแน่บางทีอะไรที่เราเก็บแล้วทำให้เราลำบากเนี่ยควรปล่อยนะถ้าทรายเลือกรองเท้าใหม่ที่ทำให้เราเดินได้สบายกว่าต่อให้รองเท้าคู่นี้มันใส่ไปไหนไม่ได้เลยฉันก็จะเก็บมันไว้เพราะมันเป็นของฉันยิ่งฉันรู้ว่าเธอจะหนีฉันไปหาผู้ชายฉันยิ่งไม่มีวันปล่อยเธอผมว่าคุณน่าจะรู้ดีนะว่าควรจะต้องวางตัวยังไงในฐานะผู้ชายที่มีภรรยาแล้วฉันให้เธอแต่งงานกับน้องชายฉันได้ฉันก็ให้เธออยู่เหมือนไม่มีผัวได้เหมือนกันคนที่จะโดนกินดาทิ้งอ่ะก็คือแกอย่าทำตัวง่ายจนผู้ชายสั่งให้เราไปซื้อถุงยางเพราะเห็นว่าค่าของถุงยางแพงกว่าค่าตัวเราจุดอ่อนของฉันคือฉันรักเธอจุดอ่อนของเธอคือคนที่เธอรักใครจะทำลายจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้เก่งกว่ากันความรักของฉันมีไว้เพื่อปกป้องทรายฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทรายกลับมาถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่ามันก็ควรเลือกไม่ใช่หรอก็บอกทำไมว่าเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้แล้วที่เธอทำกับเด็กคนนั้นนะมันเรียกว่าอะไรหรอเวลาคนอื่นเขามีความรักที่ไม่เหมือนของคุณคุณก็บอกว่าเขาเป็นตัวประหลาดความรักของหัวก็จะคือดวงฉันรักของฉันใครเอาไปไม่ได้ส่งสัตว์ประเภทเดียวกับแกไปให้มันไม่พอหรอกเพศของพวกคุณมันเติบโตพร้อมกับความรุนแรงทุกเพศที่อ่อนแอกว่าก็ต้องอยู่ใต้ตีนอยู่แล้วนี่หาแกงใส่ซ่อนไว้ที่ไหนฉันกลับมาอยู่กับคนที่ฉันเกลียดเพื่อปกป้องคนที่ฉันรักเพราะถ้าฉันเป็นต้นไม้อะไรที่ทำให้รากแก้วมันยึดแน่นไม่ล้มตายความรักของเธอคือรากแก้วของฉันตายจะทำทุกวิถีทางให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่า